วัสดีนะคะท่านนายกยิ่งลักษณ์นะคะสู้ๆค่ะท่านนะคะแล้วก็ฝากถึงประชาชนพี่น้องไทยนะคะที่ฝ่ายรักประชาธิปไตยนะคะกรุณาช่วยให้กำลังใจนายกด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นนายกของประชาชนนะคะก็จะเจอก็จะประสบชะตากรรมแบบนี้นะคะก็คือใส่ร้ายป้ายสีหาทางทุกทางนะคะนี่ค่ะเรื่องโครงการจำนำข้าวจะเอาผิดนายกให้ได้นะคะนายกปูให้ได้นะคะแต่ว่าดูคดีปนส.นะคะเสียหาย800,000 ล้านนะคะเขาเรียกว่าอะไรกองเงินสุดชีวิตนะคะแต่ก็ปล่อยให้อายุความหมดปล่อยให้คดีหมดอายุความนะคะแต่ส่วนนายกของประชาชนนะคะจะต้องเอาให้ตายกระบี้ให้ตายจะต้องเอาติดคุกให้ได้เพราะฉะนั้นพวกเราจงออกมาเป็นกำลังใจให้นายกนะคะนายกคะสู้ๆค่ะสู้ๆค่ะนายกพวกดิฉันประชาชนคนนึงนะคะจะสู้ไปกับนายกด้วยนะคะสวัสดีค่ะนะคะฝากถึงทุกคนด้วยนะคะออกมาให้กำลังใจนายกนะคะทุกวิถีทางค่ะเพราะออกมาให้กำลังใจไม่ผิดกฎหมายก็สวัสดีค่ะจุ๊บ